ต่อมาเป็นปฏิกิริยาของเบนซีนซึ่งเบนซีนน่ะก็เป็นสารประกอบที่ไม่อิ่มตัวเหมือนกันแต่สมบัติทางเคมีเนี่ยก็จะไม่เหมือนคือไม่อิ่มตัวเนี่ยมันก็จะต้องเกิดปฏิกิริยาได้ดีไม่ต้องมีตัวเร่งอะไรพวกนี้แต่ว่าเบนซีนเนี่ยเป็นสารประกอบไม่อิ่มตัวที่เฉื่อยคือเฉื่อยเหมือนกับอัลเคนแต่ไม่อิ่มตัวเหมือนแอลคีนกับแอลไคล์ดังนั้นในการทำปฏิกิริยาเนี่ยต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเรามาดูภาพนะคะภาพตัวนี้ก็คือพวกของแอลคีนนะคะตัวนี้ไม่ใช่อโรมาติกนะแอลคีนตัวนี้ค่อยจะเป็นอโรมาติกถ้าทำปฏิกิริยากับโบรมีนเนี่ยโบรมีนก็จะเข้าไปเติมที่พันธะคู่แต่ถ้าเป็นเบนซีนเนี่ยโบรมีนไม่สามารถที่จะเติมได้เขาเขียนว่า no reaction นั่นก็คือไม่เกิดปฏิกิริยากรดซัลฟูริกเหมือนกัน KMnO4 ก็ไม่เกิดปฏิกิริยาแต่ถ้าเป็นแอลคีนเนี่ยเห็นไหมคะ KMnO4 ก็จะเข้าไปเติมได้กรดก็จะเข้าไปเติมได้เหมือนกันดังนั้นตัวของเบนซีนเนี่ยเรามาดูฝั่งด้านนี้พอมีตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือตัวนี้นะคะ FeBr3 กับความร้อนเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาเข้าไปเติมได้แต่เติมได้แค่อะตอมเดียวนะคะอีกอะตอมนึงเข้าไปเติมไม่ได้แต่ถ้าเป็นของ Br ของอัลคีนเนี่ยเข้าไปเติมได้ทั้ง2อะตอมเลยนะคะทีนี้ถ้าเปลี่ยนตัวเข้าทำปฏิกิริยาจาก Br2 เป็นกรดซัลฟูริกนะคะก็จะเกิดเป็นเบนซีนซัลฟูริกแอซิดนั่นก็คือตัวที่เข้าไปเติมก็คือ SO3H นะคะโดยที่ H เนี่ยเป็น S เนี่ยเป็นตัวที่เกาะกับคาร์บอนนะคะแล้วก็ต้องให้ความร้อนด้วยถ้าไม่ให้ความร้อนก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาตัวนี้เป็นลักษณะของเบนซีนนะคะเกิดปฏิกิริยาได้เมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยาเรามาดูว่าเบนซีนเนี่ยจะเกิดการแทนที่แบบไหนนะคะตอนแรกเราก็ต้องมาดูสูตรโครงสร้างของเบนซีนก่อนจะเห็นว่ามีอิเล็กตรอนมากหรือน้อยคะมีอิเล็กตรอนเยอะมากแล้วเนี่ยค่ะในวงเบนซีนเนี่ยอิเล็กตรอนเยอะมากดังนั้นตัวที่จะเข้ามาก็จะต้องเป็นตัวของประจุบวกนั่นก็คือตัวของอิเล็กโทรไฟล์นั่นเองอิเล็กโทรไฟล์ก็จะเข้ามาแทนที่นะคะโดยที่ตัวของไฮโดรเจนที่เคยเกาะอยู่กับวงเบนซีนนั้นก็จะหลุดออกไปเป็นโปรตอนนะคะตัวของอิเล็กโทรไฟล์ก็อย่างเช่น Cr บวก Br บวก NO2 บวกทีนี้มาดูตัวอย่างปฏิกิริยาแรกปฏิกิริยาฮาโลเจเนชันตัวเข้าทำปฏิกิริยาคือ X2 นั่นก็คือพวกฮาโลเจนต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคือ FeX3 นะคะคือรีเอเจนต์กับตัวเร่งเนี่ยต้องแมทกันยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้ Br2ตัวเร่งก็จะเป็น FeBr3 ไม่ใช่ว่าตัวเข้าทำเป็น Br2 แล้วตัวเร่งเป็น FeCl3 อันนี้ก็ไม่เกิดปฏิกิริยานะคะทีนี้จะเห็นว่าตัวของฮาโลเจนเนี่ยก็จะเติมเข้าไปแค่โมเลกุลเดียวนะคะทีนี้จาก Cl ถ้าเปลี่ยนเป็น Br บ้างลักษณะก็เหมือนเดิมผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาวงหกเหลี่ยมอย่าลืมเขียนกลมๆหรือเขียนพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวก็ได้นะคะยังไงก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกเอา1แบบนะคะไม่ต้องเขียนทั้ง2แบบอย่าลืมว่าตัว BR ก็จะเข้าไปเกาะที่1ตำแหน่งบวกด้วย HBr ตัวนี้ก็เป็น BR บวกด้วย HBr เหมือนกันคือเลือกเอาอย่างที่1หรืออย่างที่2ก็ได้ถูกเหมือนกันนะคะถัดมาก็คือปฏิกิริยาไนเตรชันไนเตรชันก็คือเป็นการทำปฏิกิริยาเบนซีนกับกรดไนตริกหมู่ที่มาเกาะก็จะเป็นไนโตรกรุ๊ปนั่นก็คือ NO2 บวกกับน้ำทีนี้ถ้าตัวเข้าทำปฏิกิริยาเป็นกรดนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะเป็นเบนซีนนะคะถ้านักศึกษาไม่มั่นใจนักศึกษาก็เขียนตามเลยนะคะคือโจทย์ให้เป็นพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวก็เขียนตามเลยถ้าไม่มั่นใจ
ตัวที่มาเกาะไม่ใช่ NO2 แล้วเป็น SO3 แล้วก็ H SO3 แล้วก็ H บวกน้ำนะคะถัดมาปฏิกิริยาของเอาของเบนซีนนะคะถัดมาก็คือปฏิกิริยาอัลคิลเลชันก็คือการเติมหมู่อัลคิลเข้าไปที่วงเบนซีนเราจะเติมหมู่อัลคิลเข้าไปได้อย่างไรเราก็ต้องให้หมู่อัลคิลตัวนั้นเกาะกับสารที่มีอิเล็กโทรนิเกทิวิตี้สูงที่ชอบหลุดออกนะคะนั่นก็คือพวกฮาโลเจนนั่นเอง Cl Br ตัวไหนก็ได้นะคะทีนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวของหมู่ R ก็จะเข้าไปเกาะกับวงเบนซีนยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เบนซีนทำปฏิกิริยากับ CH3Cl นะคะ product ก็จะได้เป็นเราก็เขียนวงเบนซีนไว้ก่อนจากนั้นตัวของ CH3 ก็จะมาเกาะบวกด้วย HCl ก็คือตอนแรกโปรตอนมันอยู่ตรงนี้พอตัว CH3 เข้าไปแทนที่ตัวโปรตอนก็หลุดออกมาเจอ Cl ลบก็จะเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคลอริกตัวถัดมานะคะตัวถัดมาข้อ2นะคะข้อ2ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นตอนแรกเราก็เขียนวงเบนซีนไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เขียนตัวของตรงนี้เป็นพันธะที่แตกออกนะคะพันธะที่แตกออกดังนั้น C ตัวนี้ก็จะเข้ามาต่อกับวงเบนซีนนะคะไม่ใช่ C ตัวนี้นะคะขีดขึ้นไป CH3 3หมู่มาเกาะก็คือตอนแรกมันเป็น CCl ใช่ไหมคะก็คือมันจะหลุดพอ Cl หลุดกับ H หลุดก็กลายเป็น HCl มันเดิมคือตัวนี้มันอยู่คนละฝั่งนั่นเองถ้ามันมาอยู่ฝั่งเดียวกันมันก็จะดูง่ายแต่ตัวนี้นักเรียนนักศึกษาก็คงไม่สงสัยนะคะก็คือตอนแรกมันเป็น CCl ตัวนี้ก็เป็นไฮโดรเจนตัวนี้มันก็หลุดออกไปเป็น HCl นะคะคือตัวเนี้ยสารตั้งต้น C มันเคยต่อกับ Cl มาก่อนแล้วก็ตัวของเบนซีนเนี่ยมีไฮโดรเจนเกาะมาก่อนตัวนี้มันก็หลุดออกไปถัดมาจากเอาอัลคิวเลชันเป็นอัซิลเลชันนะคะอัลคิวเลชันกับอัซิลเลชันอัลคิวเลชันนี่คือการเติมพวกเมทิลหมู่ R เข้าไปทีนี้พออัลซิลเลชันเนี่ยเป็นการเติม C double bond O-R ก็คือมีการเติม R ที่เรียกว่าอัลคิลด้วยแล้วก็มีการเติมคาร์บอนิลด้วยคาร์บอนิลบวกอัลคิลก็เลยกลายเป็นอัลซิลเลชันนะคะพวกนี้ก็ต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นปฏิกิริยานี้นะคะทีนี้เวลาเราเขียนเราก็อาจจะเขียนตัวนี้ก่อนตอนแรกมันเป็น H นะคะทุกตัวมีไฮโดรเจน1ตัวหมดเลยไม่ใช่ไฮโดรเจน2ตัวนะคะเพราะว่ามันคาร์บอนตัวนี้1 2 3แล้ว4นะคะสร้างพันธะไฮโดรเจนได้แค่1ตัวบวกกับ Cl ขีด C double bond O ขีด CH3 แบบเนี้ยนะคะทีนี้ตัวเนี้ยก็จะหลุดออกพอมันหลุดปุ๊บไอตัวพันธะตัวเนี้ยก็จะมาเชื่อมกับวงเบนซีนกลายเป็นC double bond O CH3 บวกกับ HCl นะคะถ้านักศึกษาสังเกตหมู่ที่มันหลุดเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจปฏิกิริยาเคมี C มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นตัวนี้ก็คือสรุปปฏิกิริยาแทนที่ด้วยนิวเคลียไฟล์ของเบนซีนทั้งหมดนะคะถ้าเป็น X2 เนี่ยก็จะเป็นตัว X เข้าไปแทนที่ถ้าเป็นไนตริกตัวนี้คือไนตริกนะคะ HNO3 หรือเราจะเขียน HONO2 ก็ได้นะคะก็จะหมู่ไนโตรก็จะเข้าไปเกาะนะคะหมู่ไนโตรเข้าไปเกาะเนี่ย OH ก็จะหลุดเมื่อ OH หลุดมาเจอ H บวกก็จะกลายเป็น H2O นะคะตัวนี้ก็เช่นกันนะคะ
SO4 ก็จะเป็น S2 SO4 หรือ OH SO3H ดังนั้นตัว SO3H เนี่ยก็จะไปเกาะกับวงเบนซีนส่วน OH ลบเนี่ยเมื่อมาเจอกับโปรตอนที่หลุดออกมาก่อนก็จะกลายเป็นน้ำซึ่งเป็นโมเลกุลที่เสถียรนะคะถัดมาก็คือ alkylation เติมหมู่ R เข้าไปที่วงเบนซีนสุดท้ายก็คือ acylation ก็คือมีทั้งหมู่ R แล้วก็หมู่คาร์บอนิลก็เรียกว่า acylation นะคะก็จะได้หมู่ของคาร์บอนิลเนี่ยเกาะที่วงเบนซีนนะคะ